สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีนิติพงษ์ทนไม่ไหวแล้วรั่นทำอะไรสักอย่างเถิดคนไทยแท้เริ่มหายใจไม่ออกแล้ววันที่15ตุลาคม2563ดีนิติพงษ์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีม็อบ14ตุลาโดยระบุว่าจำได้ว่ากรณี6ตุลา19สาเหตุที่เป็นชนวนมันเล็กน้อยกว่านี้มากทำอะไรสักอย่างเถิดจ้ะคนไทยแท้เริ่มหายใจไม่ออกแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ